สนับสนุนโดย Master M ผ้าเบรกเบนดิกบริดจ์สโตนออโต้ไรที่สัปดาห์นี้นะครับผมยังคงอยู่ที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่33อยู่ครับซึ่งบรรยากาศภายในงานครับค่ายรถต่างๆที่เรายังไม่ได้นำเสนอนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าครับไฮไลท์ของงานเรานะครับเรามีรถยนต์คอนเซ็ปต์คาร์ถึง2รุ่นนะครับรุ่นแรกจะเป็น Nissan MaxNismo Concept เป็นรถยนต์ Eco Car ที่มีชุดแต่งของ Nismo ทำให้เป็น Eco Car ที่มีหัวใจสปอร์ตส่วน Nissan Almera นะครับความสุขที่กว้างขึ้นท่านจะประหลาดใจกับห้องโดยสารภายในที่กว้างขวางจริงๆนอกจากนี้เรายังมี Nissan Kida แล้วก็ยังมี Nissan Kiana ยุทธกรรมหรูซึ่งมีการปรับโฉมใหม่ทั้งไฟหน้าไฟท้ายกระจังหน้าใหม่เรามีโปรโมชั่นมีรายการส่งเสริมการขายข้อเสนอพิเศษหลากหลายนะฮะอยากให้ท่านมาที่บูธของเราแล้วก็มาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของเรานะครับทั้งเงื่อนไขเงินดาวต่ำนะฮะอัตราดอกเบี้ยพิเศษหรือว่าผ่อนต่อเดือนไม่สูงนักนอกจากนี้อย่าง Nissan March ยังมีเบี้ยประกันภัยราคาพิเศษ 5,555 บาทครับและถ้าเกิดท่านที่ไม่สามารถหรือไม่สะดวกที่จะมาที่งานมอเตอร์โชว์ของเรานะครับท่านสามารถไปที่โชว์รูมและศูนย์บริการของ Nissan ได้ทั่วประเทศนะครับเรามีรถยนต์ทุกรุ่นครับพร้อมข้อเสนอเดียวกันที่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของท่านได้ครับครับTrailblazer เป็นอีกหนึ่งผลงานของ Chevrolet นะครับซึ่งพัฒนาร่วมกันโดยทีมงานวิศวกรคนไทยและวิศวกรทางประเทศบราซิลนะครับเป็นโปรเจกต์ที่พัฒนาควบคู่กันมากับโคโลราโดนะครับเป็นรถอเนกประสงค์ขนาด7ที่นั่งบนพื้นฐานที่เป็นแชสซีนะครับแน่นอนหัวใจของ Trailblazer ก็นำมาจากโคโลราโดนะครับเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบดีเซลดูราแม็กขนาด 2.5 ลิตรและ 2.8 ลิตรนะครับตัว 2.5 ลิตรมากับเกียร์ธรรมดาราคาย่อมเยานะครับเปิดราคาอยู่ที่ประมาณ1ล้านบาทต้นๆนะครับในส่วนของตัว 2.8 มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นรถกระบะเป็นรถดัดแปลงอเนกประสงค์หรือว่าจะเรียกว่าเป็นรถ SUV นะครับคันแรกของประเทศไทยเลยด้วยซ้ำไปที่มีการนำเกียร์อัตโนมัติ6สปีดมาใช้นะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดดียังไงนะครับแน่นอนในการขับขี่ที่ความเร็วสูงเนี่ยเกียร์ที่6เนี่ยจะมีอัตราทดที่ต่ำนะครับทำให้รอบเครื่องต่ำและประหยัดน้ำมันในขณะที่เนื่องจากว่าเรามีหลายเกียร์เนี่ยทำให้อัตราเร่งในช่วงเกียร์1เกียร์2เกียร์3เนี่ยทำได้นิ่มนวลมากขึ้นนะครับแล้วก็ผมมั่นใจว่าน่าจะถูกใจทุกๆคนเลยนะครับอยากจะแนะนำให้มาลองขับดูนะฮะอันนี้ส่วนของระบบเซฟตี้เนี่ยก็ให้มาเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์แบ็ก ABS เนี่ยเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ให้กับทุกรุ่นเลยรวมถึงรุ่นเริ่มต้นรุ่น1ล้านบาทต้นๆด้วยนะครับในรุ่น LTZ ที่เป็นรุ่นท็อปเนี่ยก็จะมีคอนเบรกมากขึ้นนะครับมีระบบ ESC มีระบบช่วยป้องกันรถไหลในขณะที่ขึ้นเขานะครับหรือว่ามีระบบช่วยควบคุมความเร็วในขณะไหลลงเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับระบบโครงสร้างเนี่ยแข็งแกร่งแน่นอนนะครับแชสซีมีตัวคานขวางเนี่ย8ชิ้นนะครับป้องว่าเสริมความปลอดภัยเต็มที่เลยนะครับโครงสร้างตัวถังเป็นโครงสร้างนิรภัยแน่นอนรับรองว่าขับแล้วเนี่ยประทับใจแน่ๆไม่อยากจะให้ตัดสินใจด้วยภาพลักษณ์อย่างเดียวนะครับอยากให้มาลองขับนะครับมาลองขับแล้วจะเห็นความแตกต่างว่าเอ Trailblazer ทำไมคนก็คุยว่าเชฟโรเลตเกาะถนนดีเป็นอย่างไรมาลองฮะต้องมาลองสนับสนุนโดยFB Battery Sun Samurai Glass Coasting ครับผมเราจากค่าย AC Autogas นะครับวันนี้สำหรับค่าย AC Autogas เองนะครับวันนี้เราก็ได้มีมาร่วมจัดบูธอยู่ที่งานมอเตอร์โชว์นะครับก็สำหรับบูธที่เราจัดวันนี้นะครับเราก็มีโปรโมชั่นมานำเสนอกับผู้ร่วมงานนะครับชุดที่เรานำมาโชว์ก็จะมีอยู่4ชุดด้วยกันนะครับคือ Stack นะครับ
ับ4 Eco นะครับ Stack 4,000 นะครับแล้วก็ Stack 300 Aisa True แล้วก็ Stack 300 Premium นะครับทุกชุดนะครับเรามีโปรโมชั่นณในงานนะครับรับส่วนลด 2,000 บาทนะครับผมและสำหรับผู้ที่สนใจที่ไม่ได้มาเข้าร่วมชมในงานนะครับก็สามารถเข้าไปจองนะครับและก็ลงรายชื่อลงทะเบียนติดตั้งในราคาเดียวกับในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับณดีลเลอร์ของเรานะครับทั่วทุกที่นะครับทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดครับผมไฮไลท์ของเราก็คือจะเป็นรุ่น Panamera Grand GT ตัวนี้นะครับเครื่องยนต์4,800cc Turbo 580แรงม้าแล้วก็นำเข้าทั้งคันจากประเทศเยอรมนีนะครับภายในก็ตกแต่งด้วยเทคโนโลยีของ Tech Art แล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นตัวของคาเยน Magnum นะครับเป็นเครื่องยนต์3,000ดีเซล V6 นะครับ200ม้าก็เป็นที่นำเข้ามาทั้งคันเหมือนกันแล้วก็ภายในเนี่ยเราก็ตกแต่งด้วยรูปแบบของนวัตกรรมของ Tech Art เขานะครับส่วนอีกคันนึงก็จะเป็น AC Chinister Series 5นะครับสีขาวทางด้านหลังนู้นก็จะเป็นชุดแต่งรอบคันของ AC Chinister จะโดดเด่นด้วยชุดแต่งของคาร์บอนไฟเบอร์ที่ทำให้ดูรถของเราเนี่ยมีเอกลักษณ์มากขึ้นครับขอบคุณครับและนี่ก็คือภาพบรรยากาศของงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่33ครับที่จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.1000miletv.com นะครับสัปดาห์หน้าอย่าลืมติดตามชมครับช่วงออโต้ไรตี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ สามารถติดตามคลิปรายการย้อนหลังของเราได้นะคะโดยไปคลิกไลค์กันได้ค่ะที่แฟนเพจของรายการเรานะคะนั่นก็คือ www.facebook.com/mondaynighttv ค่ะสามารถไปพูดคุยแล้วก็เม้นกับเราได้นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วไอต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ